ครับผมก็เป็นงานของกีฬาโรชนะครับผมที่จัดบูธที่ไปเทคบางนานะครับผมก็อยากให้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่นะครับของเสื้อผ้าในวินเทอร์นี้นะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดตัวผมด้วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เลือกผมมานะครับผมก็ใครอยากหล่อดูดีก็ต้องใส่กีฬาโรชนะครับผมครับก็อย่างนี้คือเป็นพรีเซนเตอร์ยาวใช่ครับใช่ครับ1ปีครับใช่ครับผมก็มีตอนนี้ก็มีถ่าย TVC แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ภาพนี้ก็ไปตามเมเจอร์ตามโรงหนังนะครับต่างๆก็ไปตามถ่ายด้วยนะครับแฟนคลับนะครับผมแท็กมาให้ผมดูด้วยนะครับครับผมก็คือความเรียบแต่ดูหรูนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ดูดีได้นะครับผมเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยรุ่นอย่างผมหรือว่าจะเป็นแต่งเสื้อผ้าไปเที่ยวไปออกกำลังกายก็ได้แล้วมีหลายแบบมากครับผมนะครับนะครับก็ฝากคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับผมหน้าหนาวนี้ครับก็อยากให้ติดตามครับเพราะว่าผมไปถ่ายมาแล้วนะครับรับรองว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใส่สบายด้วยนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเขาสวยงามนะครับก็อยากจะฝากแบรนด์กิโลช่วยครับผมฝากผมด้วยแล้วกันนะครับผมครับครับถามถึงงานวินเทอร์นะครับที่บอกว่าเราจะไปหน้าหนาวไปสิ้นเดือนหน้าครับก็เดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องที่นู่นครับแล้วก็จะไปคุยกับทางค่ายที่นู่นด้วยครับใช่ครับก็เป็นค่ายเพลงเขาสนใจเห็นว่าเขาสนใจทั้งละครทั้งตัวเราอะไรครับก็เลยจะลองทางค่ายที่อยู่ที่ไทยครับ0316เนี่ยเขาเลยจะพาเราไปเจอเขาก่อนแล้วก็ไปดูกันว่าจะทำงานอะไรด้วยกันได้บ้างใช่ครับประมาณสิ้นเดือนหน้าน่าจะได้คิวแล้วเพราะตอนนี้ก็ยังเคลียร์คิวอยู่แล้วก็เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเวียดนามไปครับผมได้3ครั้งเอง ได้3ครั้งแนะนำตัวทั่วไปครับแนะนำตัวดีๆให้รู้จักอะไรครับนี่ก็ไม่ได้เรียนมา2อาทิตย์แล้วก็ลืมแล้วครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปทวนใหม่ครับผมแผนที่จะไปเวียดนามไปทำอะไรบ้างครับนอกจากไปดูคอนเสิร์ตแล้วตั้งหลักคือไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปคุยกับทางค่ายเขาครับที่เขาติดต่อมานะครับเท่าที่เรารู้ตอนนี้ครับแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากก็เดี๋ยวไปคุยก่อนว่าจะมีแนวทางรูทางไงเพราะเรายังไม่เคยได้ไปคุยกันจริงจังสักทีเลยมีแต่เขาบินมาดูที่ไทยแล้วก็กลับไปคุยกับทางเอเจนซี่ของเขาอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็น่าจะมีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงครับที่จะได้ร่วมงานใช่ครับได้ร่วมงานที่เวียดนามเพราะอยู่ในประเทศเป็นประเทศแรกที่ติดต่อมาครับผมใช่ครับง่ายๆเลยครับแล้วก็เราเคยไปทำงานที่เวียดนามแล้วปีที่แล้วไปเดินแบบนะครับของแบรนด์ของลามเลมอนแล้วก็อันนั้นขนมช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกพายช็อกโกพายของเกาหลีเขาจับมือกันที่เวียดนามก็เลยไปร่วมเดินแบบครับผมแล้วก็เลยเขาก็เลยเห็นเราตรงนั้นแล้วเขาก็ดูละคร True Butter True Butter เขาเลยชอบแล้วเขาเลยเนี่ยครับครั้งนี้เขาเลยอยากจะมาเจอตัวเราเป็นๆครับผมใช่แล้วก็ในตลาดเวียดนามเราก็มีฐานแฟนคลับอยู่บ้างใช่ครับเขาไปดูละคร Princess Out ใช่ครับก็เขารู้จักจากเรื่องนั้นก่อนอยู่แล้วเราก็เลยได้ไปร่วมงานที่นู่นครับเวลาทำงานเราต้องใช้ภาษาเวียดนามเลยหรือต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเรียนพอให้ทักทายได้ก็พอว่าใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ใช่ครับเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมติต้องไปทำเพลงที่นู่นเหรอครับพี่ต๋อถ้าทำเพลงที่นู่นครับก็ต้องเรียนภาษาเวียดนามครับผมก็ต้องจริงจังเลยใช่ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับผมใช่ครับตัวเราพร้อมขนาดไหนถ้าได้ไปจริงใช่ไหมครับก็ต้องพร้อมเต็มให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับก็ต้องเรียนภาษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องพร้อมเหลือแค่ภาษาเดียวครับแล้วก็เหลือแค่เขาดิวเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละครับนะฮะเวียดนามเป็นประเทศแรกมีประเทศอื่นอีกไหมครับไม่หรอกครับจีนอย่างไรส่วนใหญ่จีนไม่มีครับมีที่คุยก็จะมีทางผู้ใหญ่เขาบอกมีฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนาม2ประเทศครับแต่ว่าเราก็จะโกอินเตอร์จากแถวเป็นบ้านเราถ้าไปได้ก็ไปครับผมถ้าไปไม่ได้เราก็อยู่ที่ไทยนี่แหละครับนะทำงานที่ไทยเราก็รักอยู่แล้วชอบอยู่แล้วครับผมใช่ครับแต่ก็ถ้าได้ไปก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบท้าทายดีก็ถ้าไปไม่ได้ก็อยากไปเหมือนกันครับผมใช่ครับเราค่ะมีเวลาให้เรื่องงานแล้วเรื่องหัวใจเรายังคงมีเสียงพูดเหมือนเดิมนะครับครับก็เรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับผมฮะ5ปีแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรบูหวาใช่ครับมีเวลาให้งานเหมือนเดิมไหมครับไม่ต้องงานเยอะถ้าว่างก็จะพยายามให้เวลาเขากับเขาครับผมใช่ครับนอกจากที่บ้านแล้วก็ต้องให้เวลาด้วยครับนี่มันสบายของเบียร์เท
แรกมาพอ5ปีผ่านไปแล้วแบบปีแรกก็ตามมองก็โดนถามทุกปีนะก็โดนถามทุกปีครับก็แต่ก็เริ่มชินแล้วครับแล้วเราก็โตขึ้นแล้วแล้วก็แก่แล้วแหละฮะ29จะ30แล้วปีหน้าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วครับมันก็ค่อยๆดูกันไปครับได้ครับก็ค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าครับผมแล้วก็เต็มที่ไม่ได้ปิดแต่เขาก็ไม่ได้อยากเปิดตัวอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยครับผมแต่เราแบบยังไงก็ได้ใช่ครับอันนั้นไม่รู้ครับไม่กล้าตอบแทนครับผมนะก็โฟกัสที่งานนะแฟนคลับนะครับครับผมก็ปีแล้วปีแบบแฟนนะครับพี่ต่อมาเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดเรื่องนี้กันครับกับแฟนคลับครับผมเราจะพูดเรื่องงานครับผมใช่ฮะใช่ครับเพราะผมเป็นแฟนกับแฟนคลับครับครับใช่ไม่ครับปกติสบายมากเลยใช่ครับครับผมตอนนี้ก็โอเคครับดี